ขาดแบบนี้น้ำไม่ท่วมทุ่งค่ะแล้วก็ที่สำคัญกะหล่ำปลีมีความกรอบกรอบนะคะแล้วก็มีแบบว่าไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่หงอยไม่เหงานะคะค่ะมีความกรอบสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะยังอยู่กับเมนูเจค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำผัดกะหล่ำปลีเจจ้าผัดกันแบบง่ายๆนะมาค่ะวัตถุดิบที่การใช้เป็นกะหล่ำปลีนะคะค่ะให้เลือกกะหล่ำปลีหัวเบาๆมันจะมีความกรอบมากกว่าถ้าแม่ค้าบอกว่าต้องหัวหนักๆนะต้องหัวหนักๆสังเกตดูนะแม่ค้าจะเชียร์ให้หนักๆเพราะว่าอะไรเขาใช้วิธีการชั่งกิโลเขาจะได้เงินจากเราอะเยอะ เวลาเลือกกะหล่ำปลีจำไว้เลยให้เลือกหัวเบาๆหัวเบาๆนะคะค่ะผัดออกมาแล้วกะหล่ำปลีมันจะมีความหวานๆมีความกรอบไม่รู้นะแต่การไม่ชอบกะหล่ำปลีแบบแน่นๆเนื่องด้วยเอามาหั่นนะพอเวลาเราหั่นนะความซุยอ่ะมันก็ซุยออกจากกันอ่ะยากคือมันรัดมันกอดกันไงเนี่ยพอเวลาซื้ออ่ะการจะเลือกแบบที่ว่ามันเบาๆหน่อยแต่บางทีก็หาไม่ได้ก็หนักสักนิดนึงแต่พอเห็นแม่ค้าช่างแล้วแม่ค้ายิ้มทุกทีอ่ะเรายืนหน้าซีดตลอดเลยเอาค่ะนี่นะคะกะหล่ำปลีค่ะการจะหั่นในลักษณะแบบนี้นะคะการใช้ประมาณครึ่งหัวหัวใหญ่เพิ่มสีสันใส่แครอทไปด้วยนะคะประมาณครึ่งหัวการจะใช้วิธีการหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เห็ดหอมแห้งนะคะประมาณ3ดอกแช่น้ำแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็จะมีพริกค่ะเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติค่ะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะหั่นเสร็จแล้วเราก็จะใส่เต้าหู้ค่ะ1แผ่นการก็จะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้จ้าเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวเราก็ได้จานผัดกะหล่ำปลีผัดแบบเจแบบง่ายๆกันแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะการก็จะทำในส่วนของน้ำซอสผัดแบบง่ายๆกันไว้ก่อนค่ะวันนี้นะคะเป็นเมนูเจค่ะการก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะสักประมาณ1ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาวสูตรเจสักประมาณ2ช้อนใส่ลงไปซอสเห็ดหอมเจสักประมาณ2ช้อนค่ะใส่น้ำเปล่านะคะสักประมาณ1ช้อนพอเดี๋ยวน้ำในกะหล่ำปลีมันออกมาอีกคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูอร่อยอ่ะมันหอมหอมเห็ดหอมนี่เลยค่ะเพียงเท่านี้เองนะคะน้ำซอสผัดสูตรเจแบบง่ายๆของการค่ะไปค่ะไปดูวิธีการผัดค่ะผัดยังไงให้ผักกะหล่ำปลีมันมีความกรอบๆแล้วก็น้ำไม่ท่วมทุ่งกันค่ะใส่น้ำมันลงไปเดี๋ยวการจะมาทอดเต้าหู้ก่อนนะคะน้ำมันร้อนได้ที่ค่ะใส่เต้าหู้ลงไปน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะเราใช้แค่เต้าหู้แผ่นเดียวเนี่ยค่ะประมาณนี้ใส่ไปในขั้นตอนแรกอย่าเพิ่งไปคนจ้าเต้าหู้เริ่มเหลืองนะคะการก็จะกลับพลิกด้านค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเราวอร์มกระทะดีร้อนได้ที่นะคะแล้วก็น้ำมันค่ะร้อนได้ที่ทอดเต้าหู้จะชิ้นเล็กขนาดไหนก็ทอดออกมาแล้วเต้าหู้ไม่ติดกระทะค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะไม่ได้ทอดให้กรอบนะทอดให้มันตึงๆแล้วก็มีความเหลืองๆอมเหลืองอมขาวประมาณนี้จ้าค่ะการก็เร่งไฟแรงสุดนะคะตักเต้าหู้ขึ้นค่ะพักไว้ก่อนค่ะการก็จะตักน้ำมันออกใส่น้ำมันสำหรับผัดค่ะเล็กน้อยพอการจะไม่ได้ผัดให้น้ำมันเยิ้มมาค่ะเมนูเจนะคะการก็จะใส่เห็ดหอมแทนกระเทียมค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปด้วยนะคะเจียวค่ะเจียวเห็ดหอมให้หอมฉุยเลยจ้าใส่พริกลงไปด้วยมันจะเพิ่มให้มีสีสันแล้วก็มีกลิ่นชวนกินมากยิ่งขึ้นเนาะเจียวเห็ดหอมให้เหลืองหอมเลยค่ะเห็ดหอมนะคะเหลืองหอมฉุยดีแล้วค่ะเราก็เร่งไฟเป็นไฟแรงสุดเลยค่ะวิธีการจะผัดให้กะหล่ำปลีค่ะมีความน่ากินก็คือต้องใช้ไฟแรงๆผัดเร็วๆค่ะใส่กะหล่ำปลีลงไปเลยจ้าค่ะแครอทค่ะคลุกเคล้าค่ะผัดไฟแรงสุดเลยนะคะผัดกะหล่ำปลีพอสะดุ้งค่ะสะดุ้งความร้อนนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำซอสที่เราทำไว้ค่ะราดลงไปเลยคลุกเคล้าค่ะแล้วก็ปรับแต่งรสชาตินะคะผัดไฟแรงเลยค่ะ
ใส่เต้าหู้ลงไปค่ะไม่ต้องเติมน้ำนะเดี๋ยวน้ำในกะหล่ำปลีค่ะมันออกมาคลุกเคล้าปรับแต่งรสชาติของการรสชาติโอเคแล้วจ้าพอแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะกะหล่ำปลีสุกแล้วค่ะปิดแก๊สจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าผัดกะหล่ำปลีง่ายๆค่ะนะผัดแบบเจค่ะผัดแบบนี้น้ำไม่ท่วมทุ่งค่ะแล้วก็ที่สำคัญกะหล่ำปลีมีความกรอบกรอบนะคะแล้วก็มีแบบว่าไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่เฉียวไม่เฉาไม่หงอยไม่เหงานะคะค่ะมีความกรอบชวนกินเลยค่ะลองทำกันดูนะคะบอกเลยทำกับข้าวกินเองทำอาหารเจกินเองอร่อยไม่มีเบื่อแน่นอนค่ะทำกันแบบง่ายๆด้วยมือเราเองนะคะนี่เลยค่ะบอกเลยปีนี้กินเจอย่างมีความสุขนะคะค่ะกับข้าวอร่อยปากอร่อยใจมีความสุขด้วยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ